ขณะนี้ขบวนเรือกำลังเดินทางอยู่ในช่วงปลายแหลมมลายูอีกไม่นานเรือทั้ง3ลำก็จะเข้าสู่ช่องแคบมะละกาอ้อมแหลมย้อนขึ้นสู่อ่าวไทยอากาศในวันนี้ค่อนข้างแจ่มใสเรือแต่ละลำทั้งเรือหลวงจักรีนฤเบศรเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงกระบุรีต่างมีกิจกรรมภายในเรือของตนลูกเรือส่วนหนึ่งของเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงกระบุรีคือนักเรียนในเรือชั้นปีที่5จากโรงเรียนในเรือที่เดินทางมาฝึกภาคต่างประเทศในครั้งนี้ด้วยขณะนี้จึงเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของการฝึกของนักเรียนเช่นกันก็ทำการเดินสำรวจดาดฟ้านะครับโดยมีหัวหน้าเซฟตี้เน็ตเนี่ยจะสั่งทั้งหมดลักษณะแถวหน้ากระดานกับหลังหันเดินครอบคลุมทั้งพื้นที่ของดาดฟ้านับตั้งแต่เรือเดินทางออกจากภูเก็ตนักเรียนในเรือทั้ง2ลำจะต้องรับการตรวจจากเจรทหารเรือที่เดินทางมาพร้อมกันเพื่อตรวจการฝึกของนักเรียนว่าจากการออกฝึกภาคต่างประเทศตลอดระยะ3เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้และฝึกฝนไปมีผลอย่างไรบ้างการเดินทางในช่วงสุดท้ายของนักเรียนในเรือจึงยังต้องแบกรับภาระกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลการฝึกผ่านไปด้วยดีช่องเรียงในไปทำไรนักเรียนในเรือศรีชัยพนันเขตชั้นหน้าเฉยยะหนึ่งสามสองสามสองสามเจ็ดสามสามสี่ขณะที่เรือกำลังเดินทางการตรวจสอบสภาพอากาศเป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลาเรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นเรือที่มีระบบการตรวจสอบและการคำนวณสภาพอากาศที่ทันสมัยในห้องข่าวอากาศสามารถรับข้อมูลข่าวสภาพอากาศจากดาวเทียมและข้อมูลอื่นๆเช่นความเร็วลมทิศทางของลมหรือการก่อตัวของมรสุมเจ้าหน้าที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาทำแผนสภาพอากาศรายงานต่อผู้บังคับการเรือเพื่อเป็นข้อพิจารณาในการนำเรือต่อไปโลกอันกว้างใหญ่ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไปตามใจฝันโลกอันกว้างใหญ่ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไปตามใจฝันรับเข็มสุดท้ายแล้วผมขอรับเข็ม1 2 9ขณะที่แต่ละฝ่ายกำลังปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติทางเรือหลวงกระบุรีก็แจ้งมาว่ามีนักเรียนในเรือคนหนึ่งป่วยขึ้นมาอย่างกระทันหันจะขอส่งมาพบแพทย์ที่ประจำอยู่ในเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งมีความพร้อมทั้งแพทย์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาเวลาในขณะนี้อยู่ในช่วงบ่ายสภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทางไม่ดีนักคลื่นลมรุนแรงกว่าเดิมอีกทั้งยังมีฝนตกโปรยปรายอยู่ตลอดเวลาเรือหลวงจักรีนฤเบศรเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงกระบุรีต้องจอดทิ้งสมอเตรียมรับการส่งผู้ป่วยโดยทางเรือหลวงจักรีนฤเบศรจะจัดส่งเรือเล็กออกไปรับนักเรียนที่ป่วยจากเรือหลวงกระบุรีมาพบแพทย์แพทย์และผู้ช่วยแพทย์พร้อมพลเปลเดินทางไปรับผู้ป่วยกับเรือเล็กด้วยเรือเล็กกลับมาถึงเรือหลวงจักรีนฤเบศรนักเรียนที่ป่วยถูกหามส่งเข้าห้องพยาบาลทันที
ห้องพยาบาลของเรือหลวงจักรีนฤเบศรนั้นจริงๆแล้วน่าจะเรียกว่าสถานพยาบาลย่อยๆมากกว่าเพราะติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ไว้มากพอที่จะรักษาหรือทำการผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยได้แพทย์ต้องวัดอาการเจ็บป่วยของนักเรียนโดยละเอียดซึ่งหากการรักษาในขั้นต้นยังไม่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยของนักเรียนได้ก็จะได้ตัดสินใจนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลบนฝั่งแพทย์ได้ฉีดยาระงับอาการปวดพร้อมสั่งยาให้รับประทานและคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับต่างคอยมาดูแลอย่างห่วงใยเพราะนักเรียนผู้ป่วยนี้เป็นผู้ป่วยรายแรกที่เข้ามาใช้บริการของเรือหลวงจักรีนฤเบศรครับเมื่อการรับส่งผู้ป่วยเรียบร้อยขบวนเรือของหมวดเรือเฉพาะกิจที่401ก็ถอนสมอออกเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบในการเดินเรือส่วนต่างๆจะปฏิบัติงานอยู่ในห้องที่เรียกว่าสะพานเดินเรือตลอดเวลาที่เรือเดินทางอยู่นั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผลัดกันเข้าเวรในส่วนต่างๆจนกว่าเรือจะจอดนั่นแหละครับการทำงานบนสะพานเดินเรือจึงเสร็จสิ้นลงเช้าวันที่3ของการเดินทางขบวนเรือทั้ง3ลำก็เดินทางมาถึงช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นจุดที่เรือเดินทะเลใช้เป็นเส้นทางผ่านเพื่อย่นระยะของการเดินทางเรามองเห็นชายฝั่งของประเทศอินโดนีเซียที่ปกคลุมด้วยหมอกบางๆยามเช้าลูกเรือหลายคนพากันออกมายืนชมวิวรับอากาศบริสุทธิ์หลังจากอุดอู้อยู่ในเรือมาเป็นเวลาหลายวันขณะที่เรือเดินทางอยู่กลางทะเลเมื่อผ่านเข้าเขตน่านน้ำสิงคโปร์จะมีถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่เรือบรรทุกน้ำมันเดินทางผ่านมาการเดินทางในเที่ยวกลับของหมวดเรือเฉพาะกิจที่401ไม่มีกำหนดการจอดพักที่ประเทศสิงคโปร์เรือทั้ง3ลำมุ่งหน้าเข้าสู่อ่าวไทยอย่างเร่งรีบเพื่อให้ทันกำหนดการที่จะมีการเตรียมพิธีต้อนรับซึ่งจะกระทำกันที่ท่าเทียบเรือจุกเสม็ดอำเภอสัตหีบในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเช้าวันรุ่งขึ้นเรือหลวงจักรีนฤเบศรเตรียมการฝึกช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุกลางทะเลเฮลิคอปเตอร์จะเป็นฝ่ายไปรับผู้ประสบภัยนำมาส่งที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรผู้ประสบภัยจะถูกนำส่งเข้าห้องพยาบาลก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นก็จะเป็นการฝึกช่วยเหลือคนตกน้ำหมายถึงลูกเรือหรือผู้ที่โดยสารมากับเรือได้ตกน้ำผู้พบเห็นจะต้องรีบส่งสัญญาณด้วยการเปิดอูดและระบุตำแหน่งที่คนตกน้ำระยะเวลาที่ตกเรือจะรีบวนกลับไปยังตำแหน่งดังกล่าวและปฏิบัติตามวิธีการต่างๆที่มีอยู่หลายวิธีภารกิจประการหนึ่งที่ถือเป็นภารกิจหลักของเรือหลวงจักรีนฤเบศรคือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยในสภาพต่างๆจึงเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของเรือดังเช่นที่เราได้เห็นแล้วว่าระบบการรักษาผู้ป่วยบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรนั้นมีความพร้อมค่อนข้างสูง
ทั้งในส่วนของแพทย์ทหารเรือที่ประจำการอยู่บนเรือและส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ติดตั้งมากับเรือนาวาโทไพรัตน์ยิติพินิจนายแพทย์ประจำเรือได้อธิบายถึงขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลของเรือหลวงจักรีนฤเบศรว่าที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือห้องพยาบาลของเรือหลวงจักรีนฤเบศรครับซึ่งโรงพยาบาลถือว่าเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็เป็นได้เนื่องจากว่าสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากนะครับให้สมกับเรือที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยภารกิจหลักก็คือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางทะเลนะครับซึ่งเรือเรานี้ขีดความสามารถที่จะทำการผ่าตัดผู้ป่วยได้ครับที่เห็นก็คือห้องผ่าตัดนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยภายในได้12เตียงรวมทั้งผู้ป่วยติดเชื้อนะครับซึ่งมีห้องแยกอีก3เตียงนอกจากนั้นก็ยังมีห้องเอ็กซเรย์ห้องทำฟันนะครับแล้วก็ห้องผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้านท้ายเรือในส่วนของแพทย์นะครับขีดความสามารถที่กล่าวมานี้ถือได้ว่าเป็นเรือที่พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในยามที่มีอุทกภัยหรือประสบทางด้านเกี่ยวกับพายุอะไรต่างในการเดินเรือของขบวนเรือแต่ละครั้งการฝึกหัวข้อหนึ่งที่ลูกเรือต้องฝึกอยู่เสมอคือการรับส่งสิ่งของกลางทะเลในช่วงของการฝึกหัวข้อนี้เรือที่เป็นคู่รับส่งจะไม่หยุดเรือแต่จะแล่นไปโดยใช้ความเร็วต่ำการฝึกในครั้งนี้เรือหลวงจักรีนฤเบศรทำการฝึกร่วมกับเรือหลวงกระบุรีเรือทั้งสองลำแล่นไปในลักษณะขนานกันลูกเรือทั้งสองลำเข้าประจำตำแหน่งโดยจะผลัดกันเป็นทั้งฝ่ายรับและฝ่ายส่งครับการฝึกเหล่านี้แม้จะเป็นการปฏิบัติที่ทหารเรือซึ่งกรำทะเลมาอย่างนับครั้งไม่ถ้วนปฏิบัติได้อย่างชำนาญแล้วแต่การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนอกจากจะเป็นการทบทวนแล้วยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของกำลังพลด้วยครับลูกอันกว้างใหญ่ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไปความใจฝันโลกอันกว้างใหญ่ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไปความใจฝันเช้าของวันที่9สิงหาคมกระบวนเรือทั้ง3ลำก็ทอดสมอลงหน้าเกาะจวงซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือจุกเสม็ดประมาณ5ไมล์ทะเลตามกำหนดการพิธีต้อนรับเรือหลวงจักรีนฤเบศรนั้นจะมีขึ้นในเช้าวันที่10แต่เรือเดินทางมาจอดทอดสมอรออยู่ในทะเลก็เพื่อเตรียมการนักบินเครื่อง AV-8S Harrierซึ่งเดินทางมาล่วงหน้ารออยู่ที่ท่าอากาศยานสนามบินอู่ตะเภากลับมาลงที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรในวันนี้เพื่อเตรียมนำเครื่องขึ้นไปที่อู่ตะเภาเวลานี้ในส่วนของการเตรียมงานบนฝั่งคงกำลังดำเนินอยู่ในเรือทั้ง3ลำก็เช่นกันครับลูกเรือกำลังช่วยกันทำความสะอาดเรือและทาสีในบริเวณที่ลอกให้แลดูงดงามอีกครั้งการเดินทางกรำทะเลมาเป็นเวลานานเรือก็จะมัวมองไปบ้างก่อนจะเข้าพิธีอันมีเกียรติเช
จึงต้องมีการแต่งโฉมกันเล็กน้อยหรอกครับกำลังพลประจำเรือหลวงจักรีนฤเบศเรือหลวงนเรศวรเรือหลวงกระบุรีเตรียมตั้งแถวรายกราบขวาหมวดเรือเฉพาะกิจที่401ถอนสมอเรือทั้ง3ลำออกเดินทางเป็นรูปขบวนโดยมีเรือหลวงจากฐานทัพเรือสัตหีบออกไปต้อนรับเฮลิคอปเตอร์คอยบินวนอยู่รอบขบวนเรือส่วนที่ท่าเทียบเรือจุกเสม็ดผู้บังคับบัญชาและนายทหารส่วนต่างๆพร้อมญาติพี่น้องของกำลังพลประจำเรือทั้ง3ลำมาเตรียมการรอรับอยู่ตั้งแต่เช้าทุกๆคนใจจดใจจ่อรอคอยให้เรือเข้าเทียบโดยเฉพาะบิดามารดาภรรยาบุตรและพี่น้องที่รอคอยวันกลับของผู้ที่เป็นที่รักของเขามาเป็นเวลานานเรือหลวงจักรีนฤเบศรเข้าเทียบท่าเป็นลำแรกตามด้วยเรือหลวงกระบุรีและเรือหลวงนเรศวรวิธีการต้อนรับเรือหลวงจักรีนฤเบศรเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงกระบุรีกระทำกันอย่างสมเกียรติเรือหลวงนเรศวรยิงสลุดจำนวน19นัดเครื่องบินทหารเรือบินแปรเป็นขบวนเข้าร่วมพิธีเครื่องบิน AV-8S Harrierทำการบินโชว์ให้ประธานและแขกผู้มีเกียรติชมภารกิจที่หนักหน่วงบนเส้นทางยาวไกลได้สำเร็จลงแล้วมัวเรือเฉพาะกิจที่401ได้ปฏิบัติภารกิจบรรลุตามจุดมุ่งหมายของกองทัพเรือจากนี้ไปก็เหลือแต่ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เรือหลวงทั้ง3ลำคือเรือหลวงจักรีนฤเบศรเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงกระบุรีต้องแยกย้ายกันไปปฏิบัติงานโดยเฉพาะเรือหลวงจักรีนฤเบศรอันเป็นทั้งความหวังและที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนชาวไทยคงจะต้องแบกรับภารกิจนี้ด้วยความกล้าหาญและทุ่มเทให้สุดกำลังความสามารถสมกับความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกๆคนที่มีให้แก่เรือหลวงลำนี้